สองศึกนางงามเวทีใหญ่ชาวเน็ตจ้องมาริมาเวทีมิสแกรนด์แซแอนนาเสือเวทีมิสยูนิเวอร์สกลายเป็นสงครามนางงามไปแล้วนะคะกับ2เวทีใหญ่อย่างเวทีมิสยูนิเวอร์สและเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์สึบเนื่องมาจากมาริมาสุพัตรากเกลี้ยงพร้อมนางงามรองอันดับสี่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2 0 2 2เมื่อมารีนาได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าแน่จริงก็อย่าทำตามสิหรือทำแล้วแต่ไม่รอด ขายได้สักเซี้ยวหนึ่งแล้วค่อยเทียบนะหนูและจากโพสต์ดังกล่าวก็ทำเอาหลายคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแรงขนาดที่ว่าแอดมินเพจนางงามหนึ่งได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ถึงมาริมาใต้โพสต์ดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าเป็นนางรองเวทีที่กริบมากตลกมากกริบมากกลบสุดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางงามตัวประกอบงานนี้บอกเลยว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่แรงมาแรงกลับซึ่งสาวมาริมาได้ออกมาเคลื่อนไหว ด้วยการคอมเมนต์ฟาดกลับตอบโต้ทันทีโดยระบุข้อความว่าหมายถึงคนที่ไปนานาชาติแล้วยืนตกมือเหรอคะจากคอมเมนต์ดังกล่าวทำเอาแฟนนางงามคาดว่ามาริมาเธอจะสื่อถึงนางงามอีกหนึ่งเวทีหรือไม่นั่นคือแอนนาเสืองามเอี่ยมเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 2นั่นเองเพราะมีข่าวว่าเวทีมิสยูนิเวอร์สกำลังจะจัดประกวดแบบ77จังหวัดพร้อมขายของ คล้ายคลึงกับรูปแบบที่มิสแกรนกำลังทำอยู่หลังจากนั้นสาวมารีมาได้ถูกแฟนนางงามอีกหนึ่งเวทีถล่มทันทีต่างพากันวิพากษ์วิจาร์ณว่าทำไมต้องพูดถึงนางงามคนอื่นจนกลายเป็นดราม่าและแฮชแทกมารีมาติดเทรนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วซึ่งสาวมารีมาก็ได้มีการเคลื่อนไหวออกมาคอมเมนต์กลับใต้แอดเคารายหนึ่งว่าแล้วรู้ได้ไงคะว่าว่าเวนูน เวนุ้นเวไหนคะทำไมร้อนตัวและก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นระบุข้อความว่าจากเหตุการณ์โพส์ตในเฟซมาสู่การส่งต่อข้อความแบบบิดเบือนรวมไปถึงการพาดพิงถึงบุคคลในทางครอบครัวของแม่ได้ปรึกษาทีมกฎหมายแล้วขอชี้แจงดังนี้คะ่ะในเนื้อความของโพส์ตที่เกี่ยวกับการขายของซึ่งยังไม่ได้ระบุว่าพูดถึงใครอย่างไรก็มีหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นตามปกติจนไปสู่ คอมเมนต์ที่กล่าวพาดพิงถึงบุคคลในครอบครัวในทางที่ไม่ถูกต้องหนึ่งในนั้นมีคอมเมนต์จากยูทเซอร์หนึ่งว่าเป็นนางรองเวทีที่กริบมากตลกมากกริบมากสุดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางงามตัวประกอบซึ่งจากเนื้อความนี้มาไม่ได้เอ่ยชื่อหรือตั้งใจจะพาดพิงถึงนางงามท่านใดเป็นการคอมเมนต์ถามกลับเพจที่เข้ามาคอมเมนต์ comment ในโพสต์ของมาก ต่อมาได้มีการแคปบางส่วนและแชร์ออกไปในแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆรวมถึงการคอมเมนต์ในเพจ Facebook ของมารีมาเองยกตัวอย่างเช่นยูเซอร์หนึ่งมีการโพสต์โดยอ้างตามข้อความดังรูปที่แนบมาในโพสต์นี้มีการแคปแชทด,ดังกล่าวพร้อมแท็กมารีมาทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดคิดว่ามาพูดถึงนางงามท่านหนึ่งและเกิดการพูดถึงและแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นการให้ร้ายจนเกิดความเข้าใจผิด และทําให้แฟนคลับทั้งสองฝั่งต้องมาทะเลาะกันเรารู้สึกเสียใจที่แมเสเซจนี้มันทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีในตอนที่เราตอบโต้ไปไม่ได้มีความตั้งใจที่จะระบุหรือเจาะจงหมายถึงใครโดยส่วนตัวมากไม่ได้มีปัญหาหรือรู้จักที่เขาเป็นการส่วนตัวหากคอมเมนต์ในโลกโซเชียลทําให้เกิดความเข้าใจผิดม่ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าหลังจากนี้หากมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือมีการพาดทิงว่ามารีมาแซหรือว่านางงามท่านใดทําให้แม่และผู้นั้นเสียหายรวมถึงการพาดพิงบุคคลในครอบครัวมารีมาจะดําเนินคดีเพื่อรักษาสิทธิของแม่และบุคคลในครอบครัวต่อไปรวมถึงยินดีส่งข้อมูลให้ผู้ถูกพาดพิงเพื่อดําเนินการทั้งนี้แม่ขอขอบคุณแฟนคลับที่ดีของทั้งสองฝ่ายที่ทราบรับฟังและเข้าใจที่มาของเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย แต่ว่างานนี้สาวแอนนาเสือยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงโพสต์ล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงบน Facebook ส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพขณะที่เธอนั้นขึ้นรับรางวัลยาวชะนดีเด่นทั้งนี้จากประเด็นดราม่าล่าสุดที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยิ่งทําให้เป็นประเด็นไฟลุกขึ้นเมื่อหัวเรือใหญ่ของสองเวทีได้มีการออโพสต์ข้อความซึ่งทางด้าน ปุ้ยปิยาพรผู้อำนวยการกองประกวด Miss ูนิเวอร์สไทยแลนด์ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทันด้วยการโพสต์ข้อความว่าสิ่งที่แย่ที่สุดคือการที่ลูกผู้หญิงด้วยกันแขวะหรือเหยียดกันเองและอีกหนึ่งข้อความระบุว่าใครที่รักเราขออย่าได้ไปด่าว่าไปแขวะเวทีอื่นๆนะคะผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกันค่ะงดการดูถูกกันค่ะ และทางบอตินนวัตอิสรกรายศีลก็ได้มีการอัพไอจีสตอรี่ว่าโลกสวยขึ้นมาอีกแล้วไม่อยากให้เหยียดกันมิสกแกรนขายน้ำพริกยังถูกเหยียดว่าเป็นแม่ค้าถ้าเวทีอื่นหาคนไปร่วมงานระดับโลกอย่างนี้เหยียดไหมคาไม่อยากให้ผู้หญิงเหยียดผู้หญิงด้วยกันแต่เชิญเน็ตไอดอลผู้หญิงมาด่าผู้เข้าประกวดที่เป็นผู้หญิงแบบรัวๆและแถม ด้วยด่าแกรนต่อหน้าผู้จัดแล้วหัวเราะกันเฮฮาทั้งครอบครัวขณะออกอากาศอันนี้โคตรเหเอียดเลยครับมันชอบมีหลายมาตรฐานเพื่อเข้าข้างตัวเองอย่างเดียว